สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าว Voice News ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตสนช.เตรียมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันพฤหัสนี้ย้ำไม่จำเป็นต้องรอข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่แล้วเสร็จการบินไทยคุมเข้มเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้ทุกลำต้องผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนใช้งานรอบต่อไปป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลา CIMB หนุนรัฐตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมออกผลิตภัณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุกองแรกของประเทศไทยอิสราเอลและปาเลสไตน์ขยายเวลาหยุดยิงในกาซาอีก24ชั่วโมงขณะที่การเจรจาสันติภาพยังไร้ข้อสรุปสนช.จะเปิดการประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมนี้โดยจะไม่รอการยกร่างข้อบังคับประชุมฉบับใหม่แล้วเสร็จและจะอาศัยวิธีเทียบเคียงจากรัฐธรรมนูญปี2550นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เปิดเผยว่าจะนำวาระการสรรหานายกรัฐมนตรีเข้าที่ประชุมสนช.ในวันที่21สิงหาคมนี้โดยไม่ต้องรอการร่างข้อบังคับการประชุมสนช.แต่อย่างใดแต่จะใช้การขอความเห็นชอบจากที่ประชุมว่าจะใช้วิธีใดในการสรรหานายกรัฐมนตรีนอกจากนี้วาระการประชุมในวันที่21สิงหาคมจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญส่วนจะเป็นเรื่องใดบ้างขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวิสาขอโทษครับคณะกรรมการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.ที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.กล่าวว่าการสรรหานายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้โดยเทียบเคียงจากรัฐธรรมนูญปี2550ให้วิปสนช.เห็นชอบก่อนให้ที่ประชุมใหญ่สนช.เห็นชอบอีกครั้งเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าวิปเห็นว่าสามารถทำได้โดยแยกเรื่องหลักเกณฑ์การเสนอชื่อนายกพิจารณาเสนอชื่อนายกออกมาก่อนเนื่องจากว่าการมีการยกร่างข้อบังคับเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลา15วันอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องหารือกันในที่ประชุมวิปพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนหรือจะรอข้อบังคับการประชุมนะครับซึ่งถ้าจะเลือกก่อนก็ต้องเอาเฉพาะหมวดที่ว่าด้วยเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาให้วิปเห็นชอบเรื่องกฎกติกาวิธีการขั้นตอนนะครับซึ่งตามร่างที่เขียนไว้อยู่ในข้อบังคับก็เป็นร่างที่ล้อมาจากรัฐธรรมนูญ50อยู่แล้วครับการนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ให้มาจากการแต่งตั้งตามมติของสนช.ซึ่งที่ผ่านมาความเห็นของสมาชิกสนช.สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงรายชื่อเดียวขณะที่เลขาธิการกกต.เข้ารายงานความคืบหน้าการเปิดรับเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ได้แสดงความกังวลกระแสข่าวการล็อกสเปคสปช.ระดับจังหวัด นายผู้ชงนุตราวงศ์เลขาธิการกกต.เปิดเผยหลังเข้ารายงานความคืบหน้าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาสปช.ต่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานที่ปรึกษาคสช.ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์โดยได้ชี้แจงการทำงานตลอด5วันมีผู้ยื่นเสนอรายชื่อแล้วจำนวน484คนซึ่งคณะที่ปรึกษาคสช.มีความพอใจและชี้แจงว่าคสช.ไม่มีการล็อกที่นั่งสปช.หลังจากมีกระแสข่าวโดยเฉพาะในต่างจังหวัดซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการสรรหาส่วนใหญ่นั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทางท่านหัวหน้าด้วยรวมทั้งคณะคสช.เองนะครับก็ได้ฝากความห่วงใยมาว่าขอให้ทางผมเนี่ยทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับเพื่อให้นำเรียนคณะกรรมการสรรหาซึ่งอาจจะมีท่านผู้การจังหวัดหรืออาจจะมีท่านอื่นเป็นประธานนะครับว่าการดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินี่ครับขอให้ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกานะครับรวมทั้งการที่ให้ความเสมอภาคแก่บุคคลทุกกลุ่มทุกเพศนะครับรวมทั้งที่สำคัญที่สุดต้องให้ความยุติธรรมครับอันนี้ก็ต้องนำเรียนผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าทางคสช.ขอกำชับไปนะครับว่าขอให้ท่านได้ดำเนินการตามแนวทางนี้นะครับ
หลังจากวันที่2กันยายนซึ่งครบกำหนดรับเสนอชื่อ20วันคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านจะมีการประชุมพร้อมกันเพื่อคัดเลือกให้ได้คณะละ50คนซึ่งในส่วนนี้กกต.ได้เสนอวิธีการคัดเลือกผู้เสนอชื่อเบื้องต้นแบบสากลแล้วโดยหลังจากนี้จะส่งให้คสช.เลือกต่อไปทั้งนี้คสช.เน้นย้ำว่าการประชุมของคณะกรรมการสรรหาจะต้องเป็นความลับจนกว่าจะได้ข้อสรุปส่วนคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดที่ต้องคัดเลือกให้เหลือ5คนจะต้องส่งรายชื่อให้กกต.เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อและเสนอไปยังสนช.เพื่อคัดเลือกเหลือจังหวัดละ1คนวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ4ปีการถึงแก่อนิจกรรมของพลตรเอกประมาอดิเรกสารหนึ่งในนักการเมืองสายราชครูครับกลุ่มการเมืองที่ถือว่าเคยมีอิทธิพลมากที่สุดในการเมืองไทยแม้ว่าหลายคนนั้นจะยุติบทบาททางการเมืองไปแล้วแต่ประสบการณ์และเรื่องเล่าของพวกเขาก็ยังคงเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่น่าสนใจติดตามได้จากรายงานครับคอนโดรถไฟฟ้าเป็นความเจริญที่ปักหลักแทนร่องสวนบนที่ดินมากมูลค่าย่านอารีทว่าพื้นที่สีเขียวหนึ่งเดียวเบื้องหลังยังยืนยงท้าทายผู้มาเยือนกว่า6ทศวรรษในนามบ้านราชครู6ทศวรรษที่ผ่านมาจอมพลพินชุนวรรณอดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีย้ายลูกหลานจากเทเวศมาสร้างตำนานการเมืองผืนดินนี้จึงไม่เพียงเติบโตเฉพาะพืชพันธุ์หากหมายถึงอุดมการณ์ถึงลูกหลานเช่นเดียวกับนักการเมืองที่อาศัยร่มไม้นี้เติบโตโดยเฉพาะในยุคของพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีก็คุณเสนอเทียนทองวัฒนาสวัยเอมบรรหารศิลปะอาจารย์นะอุจินดามานูนรูปกระชอนกันใครก็ผ่านมาตรงนี้หมดอย่างที่บ้านท่านประมาณเนี่ยในช่วงที่ท่านประมาณมีตำแหน่งโต๊ะกินข้าวที่บ้านเนี่ยแน่นไปหมดเลยมีคนมากินด้วยถ้าทุกมือผมไปร่วมด้วยยังไม่มีที่นั่งเลยบางทีลุงเผานั่งหัวโต๊ะหนึ่งคุณตาผู้บัญชาการทหารบกนั่งหัวโต๊ะหนึ่งแล้วกลางโต๊ะนี่ผู้บังคับการฐานม้ายานเกราะพลจตุวาชาติชายชุนวรรณเนี่ยบ้านนั้นเป็นยังไงที่ดินของพระราชครูผู้ทำพิธีพราหมณ์จึงก่อตัวเป็นบ้านหลายหลังพร้อมบทบาทการเมืองที่สมาชิกครอบครัวเข้าไปร่วมหลายครั้งนามสกุลของลูกทั้ง5จึงเป็นที่รู้จักมักคุ้นพวกเขาผ่านทั้งความสำเร็จและล้มเหลวแม้วันนี้นักการเมืองสายราชครูจะยุติบทบาททว่าประสบการณ์ของพวกเขาก็ยังคงถูกจดจำทุกวันที่19เวลา19นาฬิกา19คนจะนั่งกินข้าวด้วยกันแค่ว่ามาคุยกันหน่อยสิคือความเป็นญาติพี่น้องของเราเนี่ยคุณเชื่อไหมมันตัดกันไม่ได้ก็มีคุยก็หยอกล้อแล้วเล่นกันนะพวกเรานี่เห็นมาตั้งแต่เด็กการเมืองมาทีหลังนะความสัมพันธ์พวกเราเนี่ยเรียกว่าสายเลือดเนี่ยมันมาก่อนคนที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้เนี่ยทั้งหมดเลยก็เป็นคุณหญิงอุดมรักษ์เสียนนท์ภรรยาคุณเปาต้องเสียชีวิตไปแล้วท่านเปิดโรงเรียนแล้วก็ให้ครอบครัวถือหุ้นส่วนเท่ากันหมดเลยพิพิธภัณฑ์ชีวิตผ่านเรื่องราวหลากหลายมิใช่แค่ของครอบครัวหนึ่งหากเป็นรอยต่อประวัติศาสตร์สังคมไทยที่คนราชครูยังคงโลดแล่นเช่นเดียวกับลมหายใจของร่มไม้เหล่านี้นี่คือชีวิตของคนการเมืองบ้านราชครูสายการบินไทยออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารแม้จะไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังกลุ่มประเทศที่ติดเชื้อก็ตามโดยกำหนดให้เครื่องบินที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ทุกลำต้องผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนขึ้นบินการทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ใน36จุดสัมผัสในห้องโดยสารบนเครื่องบินเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของสายการบินไทยแม้ว่าขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังประเทศที่มีการติดเชื้อได้แก่กินีเซียร่าลีโอนไลบีเรียและไนจีเรียแต่เพื่อความมั่นใจของผู้โดยสารและความปลอดภัยของพนักงานจึงมีการบังคับใช้มาตรการนี้กับเครื่องบินที่เดินทางกลับจากกรุงโจฮันเนสเบิร์กและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ซึ่งมีจำนวน3เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยหลังจากทำความสะอาดจะต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องบินก่อนการใช้งานในไฟลท์ถัดไปนอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันในด้านอื่นๆได้แก่การคัดกรองอาการผู้โดยสารก่อนเช็คอินเฝ้าสังเกตอาการผู้โดยสารระหว่างอยู่บนเครื่องบิน
ให้ความรู้ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงานและตรวจสอบบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ขนส่งเมื่อมีเหตุการณ์ของอีโบลาเข้ามาในครั้งนี้เราก็ได้นำมาตรการนี้นำมาใช้โดยเป็นสายการบินแรกที่เราเริ่มต้นทำแต่ก่อนเพื่อนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการรายงานว่ามีผู้ป่วยมาจากเราก็ตามนะครับและจุดที่เราบินไปก็ไม่ได้บินไปในตำแหน่งที่มีผู้ป่วยต่างๆเลยนะครับในแอฟริกาเราบินไปแค่จุดเดียวคือโจฮันเนสเบิร์กซึ่งก็ยังไม่มีรายงานของผู้ป่วยแต่ว่าเราเห็นว่าถึงแม้จะเป็นความเสี่ยงไปเล็กน้อยการบินไทยเรายอมไม่ได้นะครับเราต้องสร้างความมั่นใจสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารการบินไทยเปิดเผยว่ามาตรการที่นำมาใช้ในครั้งนี้เป็นมาตรการเดียวกันกับที่ใช้รับมือกับโรคซาร์สเมื่อปี2546และประสบความสำเร็จจนได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกมาแล้วการบินไทยเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนอกจากสายการบินจะมีประสบการณ์การจัดการเชิงสาธารณสุขแล้วโรคเชื้อไวรัสอีโบลายังเป็นโรคที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งซึ่งทำให้มีโอกาสติดต่อได้ยากกว่าในกรณีโรคซาร์สหรือไข้หวัดใหญ่2009ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแถบแอฟริกานายเฟรเดริกซายผู้อำนวยการด้านเครื่องบินและสินทรัพย์ทางสายการบินเคนยาแอร์เวย์สั่งระงับเที่ยวบินที่จะบินไปใน4ประเทศแอฟริกาที่มีความเสี่ยงตั้งแต่เมื่อวานนี้ตามประกาศป้องกันความเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขเคนยารวมถึงคัดกรองผู้โดยสารในการขึ้นเครื่องการอบรมลูกเรือและพนักงานในการเฝ้าระวังบนเที่ยวบินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการหลายจังหวัดมีการตื่นตัวเรื่องการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวนะครับรวมถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวกช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เบเยอร์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายรับประกัน15ปีจากเบเยอร์สนับสนุนโดย East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชน AIS ชีวิตในแบบคุณหลายจังหวัดเดินหน้าจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะล่าสุดคือที่จังหวัดราชบุรีค่ะประกาศจัดระเบียบข้าวเช่าเรือในตลาดน้ำดำเนินสะดวกหลังที่ถูกร้องเรียนว่าผู้ประกอบการตั้งราคาไร้มาตรฐานนายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายอดุลรัตน์องค์อาจยุทธในอำเภอดำเนินสะดวกนำทีมจัดระเบียบเข้าตรวจสอบผู้ประกอบการท่าเรือในตลาดน้ำดำเนินสะดวกหลังจากนักท่องเที่ยวร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียว่าค่าเช่าเรือยนต์มีราคาแพงจนมีการจัดอันดับตลาดน้ำยอดแย่ไปก่อนหน้านี้กรอบค่าเช่าเรือที่อาจกำหนดใหม่คือค่าบริการเรือพายสำหรับคนไทยไม่เกิน400บาทต่อลำต่อชั่วโมงส่วนเรือยนต์ไม่เกิน800บาทต่อลำต่อชั่วโมงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะถูกคิดค่าบริการประมาณ 2,000 บาทต่อลำต่อชั่วโมง5เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมเรื่องที่2ก็คือเรื่องการจราจรในคลองดำเนินสะดวกเรื่องที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบริการแต่สำหรับในระยะสั้นที่เราได้เริ่มดำเนินการไปแล้วก็คือวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่มีคนร้องเรียนทางโซเชียลมีเดียมากๆนะครับคือเรื่องราคาบางแห่งก็บอกว่าเรือลำเป็นหมื่นบางแห่งก็เรือลำละ 5,000 7,000 ในวันนี้จังหวัดนี่นะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการท่าเรือของตลาดน้ำดำเนินและได้มีการประชุมร่วมกับส่วนราชการทั้งหมดเนี่ยคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้าเนี่ยกำหนดราคาซึ่งเป็นมาตรฐานซึ่งต้องมีการประกาศให้ชัดเจนขณะนี้การประชุมเรื่องการกำหนดราคาค่าเช่าเรือยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งตามกำหนดเดิมนั้นจะมีการขึ้นป้ายใหม่ในวันพรุ่งนี้หากผู้ประกอบการยังไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการจัดระเบียบชายหาดหัวหินในวันนี้เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการบริเวณหาดหัวหินทางทิศใต้ยาวไปจนถึงหาดเขาเต่าเขา
ขาตะเกียบเพื่อเตรียมดำเนินการเหมือนกับ22ร้านค้าก่อนหน้านี้ส่วนการรื้อถอนที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินได้เปิดเผยว่าหากรื้อถอนแล้วเสร็จก็จะปักหมุดกำหนดพื้นที่ขายให้กับผู้ค้าทันทีคนก็กำลังรื้อกันอยู่นะครับแล้วก็สภาพแล้วน่าจะเกินจาก 50% ไปแล้วนะครับก็คิดว่าจะเป็นไปตามกำหนดการที่กำหนดไว้ว่าไม่เกิน5วันครับก็เป็นช่วงบ่ายวันนี้ครับหลังจากที่ได้มีการคุยกันแล้วจะมีการทำสัญญาข้อตกลงกันครับหาดตรงนี้นะครับนอกเหนือจากหาดหัวหินแล้วเนี่ยพื้นที่ของหาดจะไม่เหมือนกันเพราะว่าหาดหัวหินนั้นตั้งอยู่หน้าพื้นที่ของรถไฟโดยโรงแรมเซ็นทาร่าเนี่ยเป็นผู้เช่านะครับแต่ส่วนของหน้าหาดอื่นๆที่นอกเหนือจากหาดหัวหินแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของเอกชนเพราะนั้นเนี่ยจะมีอาจจะต้องมีข้อตกลงอะไรเพิ่มเติมพิเศษครับส่วนการกำหนดราคาอาหารกลางสำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดร่วมกันอีกครั้งโดยจะแยกอาหารบางประเภทที่มีต้นทุนสูงและมีราคาไม่แน่นอนออกมาพิจารณาต่างหากนอกจากนี้เทศบาลเมืองปัตตานียังได้เข้าจัดระเบียบชายหาดรูสมีแลในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่หลังจากมีผู้ค้าเข้าไปตั้งร้านจำหน่ายอาหารมากกว่า20ร้านและประชาชนเริ่มประสบปัญหาหากไม่สั่งอาหารของร้านค้าจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่ชายหาดซึ่งการเข้ารื้อถอนวันนี้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีภายใต้เงื่อนไขเทศบาลต้องจัดหาสถานที่ใหม่เพื่อการประกอบอาชีพสูตินรีแพทย์และนักสิทธิมนุษยชนเสนอให้รัฐเร่งออกกฎหมายอุ้มบุญเพื่อป้องกันการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ไปในทางที่ผิดครับโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ขณะที่พ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่นส่ง DNA ให้ตำรวจตรวจแล้วนะครับพร้อมยอมรับว่าเด็กทารกทั้ง16คนเป็นลูกศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประมวลวิรุตมะเสนสูตินรีแพทย์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์กล่าวในงานเสวนาอุ้มบุญอย่างไรไม่กระทบสิทธิ์ว่าการอุ้มบุญคือการแก้ปัญหาของคู่สามีภรรยาตามกฎหมายที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยตนเองซึ่งถือเป็นการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในการสร้างสรรค์แต่ปัจจุบันมีแพทย์ที่ขาดจริยธรรมอาศัยช่องว่างทางกฎหมายนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งขัดกับประกาศของแพทยสภาทำให้เกิดการละเมิดสิทธิหญิงตั้งครรภ์แทนรวมทั้งเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญดังนั้นการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จึงถือเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายเดิมโดยเฉพาะการกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนทั้งขบวนการคนที่กระทบมากที่สุดคือสิทธิก็คือสามีภรรยาที่ให้คนอื่นอุ้มบุญถูกไหมฮะนั้นแปลถึงว่าคนที่มีบุตรยากเนี่ยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนี้เขามีสิทธิ์ไหมต้องถามก่อนเราบอกว่ามีสิทธิ์ใช้เทคโนโลยีอันนี้ก็จบไปนี่คนที่สองก็คือว่าหญิงที่รับอุ้มบุญนั้นนะว่าเธอจะมีสิทธิ์อะไรบ้างเราก็บอกว่าสิทธิ์ต่างๆนี่เราก็บอกแล้วเธอ1 2 3 4 5มีสิทธิ์คืออุ้มท้องเด็กแต่หลังจากนั้นคุณไม่น่าจะมีสิทธิ์ของตัวเด็กหลักๆก็คงอยู่มีแค่นั้นสุดท้ายก็คือว่าสิทธิของเด็กนะเพราะว่าในกฎหมายอันนี้เจตนารมณ์สำคัญที่สุดก็คือว่าประโยชน์สูงสุดที่เรามีกฎหมายนี้ก็เพื่อเด็กดังนั้นเด็กนี้ก็ต้องถามว่าเด็กปกติเด็กพิการเด็กแฝดเด็กอะไรก็ตัวแต่คู่สามีภรรยาต้องรับหมดในกฎหมายนี้เขียนไว้แล้วนักวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าการอุ้มบุญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์หากภาครัฐต้องการออกกฎหมายควบคุมจำเป็นต้องสอดคล้องกับหลักศีลธรรมให้ความเป็นธรรมแต่ไม่ขัดหลักวิทยาศาสตร์รวมทั้งยังต้องรองรับการคุ้มครองสิทธิในทุกมิติด้วยผู้หญิงบางคนรู้สึกภาคภูมิใจด้วยซ้ำที่สามารถที่จะกำถืออุ้มครรภ์แล้วก็ให้กำเนิดลูกให้กับคนอื่นได้ก็ถือว่าได้บุญบางคนก็คิดแบบนั้นในขณะเดียวกันก็ได้ผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจด้วยเขาก็อาจจะตัดสินใจเลือกไปในทางนั้นถ้าเขาตัดสินใจเลือกแล้วเราจะคุ้มครองสุขภาพอนามัยเขาอย่างไรเราจะดูแลในเรื่องสัญญาหรือ agreement ที่เขาทำกับคู่กรณีหรือผู้ว่าจ้างให้มันสามารถคุ้มครองสิทธิให้เขาไม่เสียเปรียบในสัญญาจ้างนั้นได้ไหมอะไรเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องช่วยกันคิดนะคะ
ร่างกฎหมายอุ้มบุญได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ไม่ต้องการให้ต่างชาติมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางการค้ามนุษย์อันเกิดมาจากการอุ้มบุญแต่ต้องการให้ใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาผู้มีบุตรญาติมากกว่าจึงส่งเรื่องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พิจารณาในขั้นตอนต่อไปส่วนความคืบหน้าคดีพ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่นทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายมิตซุโตกิชิเกตะนำหลักฐาน DNA ให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล4แล้วเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับเด็กทารกโดยพร้อมชี้แจงในเบื้องต้นว่าต้องการมีลูกจำนวนมากเพื่อดูแลมรดกโดยยืนยันว่าพร้อมดูแลเด็กที่ทำอุ้มบุญในไทยในฐานะลูกทั้ง16คนซึ่งขณะนี้คลอดแล้ว15คนเหลือในครรภ์อีก1คนและมีบางคนที่นายชิเกตะพาออกนอกประเทศไทยไปแล้วคณะกรรมการปปช.มีมติยกคำร้องทุจริตประมูลคลื่นความถี่ 3G หลังการตรวจสอบไม่ปรากฏพยานหลักฐานติดตามพร้อมประเด็นอื่นๆใน Thailand Interest ค่ะนายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าปปช.มีมติยกคำร้องกรณีข้อกล่าวหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทค.มีพฤติการทุจริตเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 3G หลังการตรวจสอบไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าพันเอกเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณประธานกทค.และกรรมการอีก3คนได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาว่าการออกประกาศหลักเกณฑ์การประมูลขึ้นความถี่ 3G มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าแข่งขันกรรมการปปช.จึงมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลและให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวตกไปต้องได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของนางสาวปฐมาพรรัตนดิลกณภูเก็ตโฆษกคสช.แถลงผลการประชุมคสช.ว่าคสช.เห็นชอบกำหนดอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ตุลาการศาลปกครองเริ่มมีผลวันที่1ตุลาคมทั้งนี้เพื่อปรับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนื่องจากไม่มีการปรับมาตั้งแต่ปี2554โดยตุลาการศาลปกครองชั้นต้นจะได้เงินเพิ่ม 6,700 บาทรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 6,900 บาทตุลาการศาลปกครองชั้นต้นถึงรองประธานศาลปกครองสูงสุด 7,300 บาทและตุลาการศาลปกครองสูงสุด 12,500 บาทคสช.ยังเห็นชอบในการกำหนดอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ตุลาการศาลปกครองโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นไปนะคะเหตุผลความจำเป็นค่ะก็เพื่อปรับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนื่องจากว่าไม่มีการปรับมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554แล้วนะคะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคำร้องกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายยุรนันท์พมรมนตรีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จและมีคำสั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปีโดยหลังจากพิเคราะห์พยานหลักฐานและรายงานสอบสวนของปปช.แล้วศาลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เจตนาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัยบางประการในขณะที่เกิดปัญหาน้ำท่วมตามที่ผู้ถูกกล่าวหายกขึ้นมาต่อสู พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าบิสนิวค่ะแอร์พอร์ตเรลลิงก์ก็ยืนยันนะคะว่าได้ซ่อมรางรถไฟที่มีปัญหาแล้วติดตามกับคุณจินภาค่ะสนับสนุนโดยมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตAirport Rail Link ยืนยันซ่อมแซมรางรถไฟในจุดที่มีปัญหาแล้วย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยผู้ใช้บริการ CIMB หนุนรัฐตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
พร้อมออกผลิตภัณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุกองแรกของประเทศไทยสวัสดีค่ะพบกับช่วง Business News กับดิฉันจิตนภาจรุนโรจน์อยุธยาค่ะ Airport Rail Link ยืนยันนะคะว่าซ่อมรางรถไฟบริเวณสถานีลาดกระบังสุวรรณภูมิแล้วย้ำเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นอันดับแรกค่ะนายจำรูนตั้งไพศาลกิจประธานกรรมการบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดยืนยันได้ซ่อมแซมรางรถไฟในจุดที่มีปัญหาแล้วตามที่นายสามารถราชพลสิทธิ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวเมื่อวานนี้ซึ่งล่าสุดได้เปลี่ยนสปริงยึดรางใกล้ทางโค้งของสถานีลาดกระบังไปยังสถานีสุวรรณภูมิที่พบว่ามีการแตกหักหลายตัวพร้อมลดความเร็วในช่วงทางโค้งดังกล่าวเหลือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ช่วงทางตรงยังใช้ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนอกจากนี้จะลดอายุการใช้งานของรางก่อนที่จะถึงกำหนดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2558ค่ะทั้งนี้ในกระบวนการจะซื้อจัดจ้างการซ่อมใหญ่ของ Airport Link จะเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่วางไว้และต้องมีความโปร่งใสมากที่สุดแต่หากมีวาระที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมเร่งด่วนก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.พิจารณาทันทีบางส่วนนะครับมีจริงบางส่วนแล้วก็ไม่จริงบางส่วนนะครับบางส่วนนี่เราก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขไปค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแต่บางภาพที่มีในปรากฏในสื่อทางสังคมออนไลน์ก็อาจจะเป็นภาพเก่าไปบ้างนะครับแต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขเรื่องระบบนี่มีทั้งเรื่องอนัสสัญญาณนะครับเรื่องระบบขับเคลื่อนและเรื่องรางอย่างที่ผมเรียนฉะนั้นการดูเนี่ยดูทั้ง3ระบบนั้นเราไม่ได้ทิ้งระบบใดระบบหนึ่งไม่ใช่ดูเรื่องรางอย่างเดียวนะครับสำหรับขบวนรถไฟและรางในจุดอื่นๆได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการตรวจซ่อมบำรุงระยะสั้นซึ่งจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเสียหายของอะไหล่รถไฟทุกสัปดาห์และประสานไปยัง BTS ขอยืมอุปกรณ์ตรวจสภาพรางรวมทั้งเสริมขบวนรถไฟฟ้า Express Line มาวิ่งเสริมในเส้นทาง City Line ในช่วงเวลาเร่งด่วนจากปัจจุบันที่มีขบวนรถใช้งานได้จำนวน9ขบวนก่อนหน้านี้นายออมสินชีวพฤกษ์ประธานคณะกรรมการรฟท.ได้กำชับและเร่งรัดให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการของ Airport Link เป็นอันดับแรกส่วนการซ่อมใหญ่ขบวนรถไฟฟ้าจะหาวิธีเร่งรัดให้ดำเนินการได้ก่อนเดือนตุลาคม2558ค่ะขณะที่วันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี้จะเปิดงานมหกรรมงานเทคโนโลยีรถไฟใต้ดินระบบรางใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจะมีบริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า100แห่งมาจัดแสดงโชว์เทคโนโลยีรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมตามโครงการเร่งด่วนของคสช.ปี2557ถึง2558ค่ะ CIMB หนุนภาครัฐตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมออกผลิตภัณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุค่ะบริษัทหลักทรัพย์ CIMB Principal เปิดตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุกองแรกของประเทศไทยเพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกลงทุนได้สะดวกเข้าใจง่ายและไม่ยุ่งยากค่ะโดยผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในรูปแบบเดิมและลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากกองทุนนี้จะมีการจัดพอร์ตให้ลงทุนตามช่วงอายุของผู้ลงทุนโดยการมิกซ์พอร์ตอย่างเหมาะสมโดยมีการเคหะแห่งชาติเป็นลูกค้ารายแรกค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจอีก20แห่งเพื่อเลือกใช้กองทุนรูปแบบใหม่โดยตั้งเป้าหมายสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 24,000 ล้านบาทคาดว่าทั้งปีจะเติบโตได้ร้อยละ20ค่ะนายจุมพลสายมาลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบลจ. CIMB Principal กล่าวว่าหลังจากควบรวมกิจการกับบลจ. Finanza จะส่งผลให้บลจ. CIMB Principal มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารงานเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือทั้งปีจะอยู่ที่ 80,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ50ส่วนแนวคิดคสช.ในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อระดมทุนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และลดภาระด้านงบประมาณภาครัฐเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศซึ่งบริษัทมีความสนใจเข้าไปร่วมมือหากแผนมีความชัดเจนกองทุนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะว่าเป็นการระดมทุนจากภาคเอกชนด้วยแล้วก็ระดมทุนในต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐอีกทั้งยังส่งเสริมผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ลงทุนผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นด้านนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกล่าวว่าสมาคมเตรียมเสนอคสช.และสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ประชาชนมีการออมภาคบังคับนอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีสมาชิก2ล้าน7แสนคนและกองทุนประกันสังคม10ล้านคน
ขณะที่กองทุนการออมแห่งชาติกลับไม่ได้รับการสานต่อซึ่งนอกจากจะทำให้มีเงินออมในยามเกษียณแล้วยังทำให้ประเทศมีเงินในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้วยเอาง่ายๆอย่างณเวลานี้เรามีอยู่2ล้าน7มีเงินออมอยู่ในรอบ20กว่าปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็บางส่วนก็เกษียณไปแล้วบางส่วนก็ยังอยู่เนี่ยแต่ที่คงค้างไว้ก็ประมาณ7แสนล้านถ้าเอาง่ายๆก็คือถ้าเราขยายไป10เท่าตัวจาก2ล้าน7ก็เป็น27ล้านนะเงินออมก้อนนี้ก็ควรจะเป็นจาก7แสนล้านก็ควรจะเป็น7ล้านล้านนะฮะถ้าเรามีเงิน7ล้านล้านอยู่ในประเทศเนี่ยเรานึกภาพดูครับเราไม่ต้องไปกู้เงินต่างประเทศเพื่อมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ต้องไปออกกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านบาทอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วนะเราสามารถที่จะใช้เงินออมของประชาชนคนไทยเนี่ยสร้างอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆได้อย่างมากมายมหาศาลนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมีความมั่นคงในระบบการเงินของเราต่อไปด้วยนะครับการที่คสช.มีแผนตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลงทุนโครงการขนาดใหญ่และส่งเสริมการออมของประชาชนโดยการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนั้นนายพิสิทธิ์เห็นว่าควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะปัจจุบันกองทุน LTF และ RMF ถือว่าเอื้ออำนวยมากพออยู่แล้วค่ะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทยอย่าง Land and House ระบุนะคะว่าแนวคิดการจัดเก็บภาษีที่ดินของกระทรวงการคลังเอื้อต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการใหม่ค่ะไม่ใช่การเก็งกำไรนายอนันต์อัศวะโพคินประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท Land and House จำกัดมหาชนกล่าวว่าแนวคิดการเก็บภาษีที่ดินไม่ได้เป็นโทษกับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอาจเป็นประโยชน์มากกว่าเนื่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆไม่ใช่การเก็งกำไรโดยผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการเก็บภาษีที่ดินก็คือผู้ที่มีที่ดินอยู่แต่ไม่ได้พัฒนาให้เกิดประโยชน์และปล่อยให้รกร้างส่วนข้อกังวลกรณีที่การเก็บภาษีที่ดินจะทำให้เกิดการขายที่ดินจำนวนมากและทำให้ราคาที่ดินตกลงนั้นนายอนันต์กล่าวว่าราคาที่ดินขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อและปริมาณที่ดินมากกว่าหากพื้นที่ใดมีการพัฒนาจากภาครัฐเช่นการเปิดพื้นที่เพื่อตัดถนนจะทำให้ราคาที่ดินปรับตัวขึ้นเร็วภาษีที่ดินความจริงแล้วจะเป็นประโยชน์กับดีเวลอปเปอร์ด้วยซ้ำไปเพราะดีเวลอปเปอร์เองเนี่ยมีที่ดินไว้ยังไงก็ต้องพัฒนาไม่ได้เก็บไว้เปล่าภาษีที่ดินเหมาะสำหรับคนที่เก็บที่ดินแล้วไม่ทำอะไรเลยอันนี้จะเสียภาษีเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ละปีก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ developer ซื้อมาแล้วก็พัฒนาแล้วเขาเองก็สามารถที่จะยอมจ่ายภาษีได้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าคนมีที่ดินอาจจะต้องรีบขายมาเยอะเพราะเจอภาษีที่ดินเยอะสำหรับภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ขณะนี้ไม่พบสัญญาณการเกิดฟองสบู่แต่อย่างใดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำที่ 2% ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 6-7% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำและเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับความมั่นใจของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจและรายได้ในอนาคตหลังคสช.เข้ามาบริหารประเทศ4เดือนรวมทั้งสภาพคล่องในระบบการเงินยังมีสูงทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถเปิดโครงการได้นายอนันต์กล่าวด้วยว่าเพื่อเป็นการพัฒนานักอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่เป็นต้นแบบของประเทศจำนวนกว่า20คนร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมพัฒนาหลักสูตร ABC Real Estate Real Dealกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่นำไปศึกษาและปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง28สิงหาคมค่าสมัคร 160,000 บาทต่อคนตั้งเป้าผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น100คนค่ะการลงทุนในตลาดหุ้นกับมนุษย์เงินเดือนอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำควบคู่กันนะคะแต่ว่าวันนี้จะพาไปทำความรู้จักและแนวคิดในการลงทุนในตลาดหุ้นโดยไม่กระทบกับงานประจำและสามารถสร้างผลประกอบการผลตอบแทนรวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ในนามไอเซลลี่แมนค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณพักพงศ์อุดมกัลยารักในช่วง Future is Out ค่ะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นเป็นการลงทุนที่รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่สังเกตจากหนังสือการลงทุนหุ้นการเข้าร่วมสัมมนาและร่วมงานต่างๆไปจนถึงบนสังคมออนไลน์แต่หลายคนอาจรู้สึกเป็นเรื่องยากใช้เงินมากและอาจไม่มีเวลาสำหรับผู้เป็นมนุษย์เงินเดือน
สมเกียรติสุขเสรีกุลพนักงานฝ่ายไอทีบริษัทเอกชนวัย37ปีหรือที่รู้จักในแฟนเพจชื่อ iSalaryman Trader และเจ้าของหนังสือเล่นหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือนเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าตลาดหุ้นเป็นเรื่องไกลตัวแต่เห็นเพื่อนเปิดโน้ตบุ๊กเทรดหุ้นทางอินเทอร์เน็ตจึงสนใจแต่ก็บาดเจ็บจากการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยการเก็งกำไรหรือฟังข่าวลือมาในช่วงแรกเมื่อหลายปีก่อนและรู้ว่าตลาดหุ้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเป็นแมงเม่าทั้งขายหมูคือขายถูกและติดดอยคือซื้อในราคาสูงก่อนที่เขาจะศึกษาว่าจะลงทุนตลาดหุ้นอย่างไรและไม่กระทบกับงานประจำที่หลายคนอาจพงกับราคาหุ้นและดัชนีที่ปรับขึ้นลงตลอดทั้งวันโดยการศึกษากราฟเทคนิคเพื่อวางแผนและจับจังหวะในการซื้อขายที่เขาใช้เวลากลางคืนแล้วศึกษาและใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการซื้อขายออนไลน์ที่มีการวางแผนมาแล้วและแนะนำให้คนที่เริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นทั้งปัจจัยพื้นฐานการมองกราฟแท่งเทียนว่าตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลงและเริ่มต้นจากหุ้นในกลุ่มเซ็ต50ก่อนรวมทั้งไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากโดยอย่าพึ่งหวังรวยแต่ให้รู้ว่าถนัดการลงทุนตลาดหุ้นแบบระยะสั้นหรือระยะยาวและศึกษาความรู้จากหนังสือเว็บไซต์หรือเข้าคอร์สอบรมเพื่อฝึกฝนตัวเองให้มีประสบการณ์การลงทุนในส่วนของการดูการศึกษาเนี่ยโอเคต้องหลังเลิกงานกลับบ้านช่วงกลางคืนแล้วก็ดูช่วงนั้นหรือแม้กระทั่งเนี่ยขึ้นรถตู้มาทำงานขากลับรถตู้เนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราศึกษาช่วงที่มาวิเคราะห์ว่ามันจะยังไงต่อนะครับพอเราวิเคราะห์ได้หุ้นที่เราต้องการเนี่ยก็ดูว่าราคามันน่าจะเป็นไปตามนั้นไหมแล้วถ้าเกิดสมมติราคามาถึงเปิดตลาดมาอีกวันนึงเนี่ยหรือส่วนใหญ่ที่ผมจะเข้าซื้อขายเนี่ยผมจะซื้อขายแค่ตอนช่วงปิดตลาดแค่นั้นก็จังหวะครั้งเดียวจบแล้วการเรื่องหุ้นก็คือผมไม่เล่นหุ้นปั่นอยู่แล้วเพราะหุ้นปั่นคืออะไรเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็เลือกหุ้นที่เป็นหุ้นตัวนำของแต่ละเซกเตอร์แต่ละของตลาดดูที่มีพื้นฐานดีนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยระหว่างวันไม่สวิงพอไม่สวิงเนี่ยถึงแม้เราจะประชุมถึงแม้เราจะไปตรงไหนหรือทำงานหรือเนี่ยปิดตลาดเราก็มาดูได้แล้วเราก็สามารถวิเคราะห์ได้มันจะไปต่อประสบการณ์การลงทุนของสมเกียรติจึงต่อยอดมาเป็นแฟนเพจบน Facebook iSalaryman ที่มีความหมายว่ามนุษย์เงินเดือนที่ไม่ธรรมดาเพราะลงทุนไปด้วยทำงานไปด้วยซึ่งมีผู้สนใจติดตามจำนวนมากที่นำเสนอกราฟเทคนิครวมถึงแนวคิดการลงทุนในแบบมนุษย์เงินเดือนและรับรางวัล Popular Vote จากการประกวด Thailand Block Award ปี2012ด้วยต้องบอกว่าสมัยนี้คนลงทุนเยอะคนเริ่มเข้าใจว่าการลงทุนมีความสำคัญกับชีวิตและคือเหมือนประกอบกับการทำงานไปด้วยในตัวทำให้รู้สึกตอนนี้รู้สึกโอเคเป็นเทรนด์ที่เข้ามาแต่ก็จะบอกทุกครั้งว่าถ้าคุณสนใจหุ้นมันมีความเสี่ยงสูงอยู่สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องมีความรู้ความเข้าใจมันนะแล้วก็อย่างผมก็บอกทุกครั้งว่าเอ้ยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าแนวทางของคุณที่การลงทุนคือเป็นแนวไหนมันจะแบ่งง่ายๆก็คือเป็น2แนวก็คือจะลงทุนระยะยาวคุณก็มุ่งไปทางนั้นคือดูงบการเงินดูปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้นหรือคุณจะเก็งกำไรคุณก็ดูไปทางTechnical Analysisดูกราฟดูวิเคราะห์ดูอะไรก็ว่าไปคนละแนวทางอย่ามารวมสับสนบางคนอาจคิดว่าทำไมเขาไม่ลาออกมาเล่นหุ้นเป็นอาชีพหลักแต่สมเกียรติหรือiSalaryman บอกว่าสิ่งที่คนทำงานประจำได้เปรียบคือยังมีรายได้ประจำแต่คนที่เล่นหุ้นอย่างเดียวไม่มีและหากสามารถลงทุนแล้วอยู่รอดได้ตลอดรายได้ต่อเดือนอาจจะทำได้มากกว่าการเล่นหุ้นอย่างเดียวและยังมีฐานที่มั่นคงกว่าทำให้เขายังคงเป็นมนุษย์เงินเดือนควบคู่กับการลงทุนในตลาดหุ้นรวมทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นเต็มตัวไม่มีการรับประกันว่าจะประสบความสำเร็จทุกคนและการลงทุนในตลาดหุ้นของเขาที่เป็นแนวทางเทคนิคก็อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปหากผิดพลาดก็ต้องเปลี่ยนหุ้นและตัวเองไม่ใช่เซียนหุ้นจึงยังคงต้องฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนี่เป็นตัวอย่างของมนุษย์เงินเดือนที่สามารถลงทุนในตลาดหุ้นอย่างมีความสุขโดยไม่กระทบกับการทำงานและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้นเช่นกันปกพงศ์ดมกัลยารักษ์ Voice TV รายงาน
วันพรุ่งนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะโดยใช้วิธี DCA หรือว่า Dollar Cost Average จะช่วยทำให้การลงทุนมีความยั่งยืนได้อย่างไรจากคุณกวินสุวรรณตระกูลค่ะติดตามได้ในช่วง Future is Out ในวันพรุ่งนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการประชุมที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะปลัดกระทรวงคมนาคมจะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างพื้นฐานหลายๆโครงการนะคะเราได้น่าจะได้เห็นความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายๆในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณคุณจินภาค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับช่วงหนึ่งนั้นทะลุ 1,550 จุดไปแล้วปิดทำการก็ยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,550 จุดได้ช่วงหน้า Stockwatch กลับมาติดตามกับคุณอรดาครับกับดิฉันนรดาค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าเกิดเรามาดูกันเนี่ยนะคะดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ก็สามารถปรับขึ้นไปแล้วก็สามารถยืนในแดนบวกได้แต่ว่าจริงๆเราแพทเทิร์นนั้นคล้ายๆกับเมื่อวานค่ะคือนักลงทุนนะคะตอนนี้หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็มาเล่นในกลุ่มของขนาดกลางและขนาดเล็กแทนนะคะถ้าเรามาดูการซื้อขายตั้งแต่เช้าจะคล้ายๆกับเมื่อวานค่ะคือเปิดตลาดสามารถขึ้นไปได้นะคะไปทดสอบ 1,550 จุดแต่ว่าไม่สำเร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีแรงขายออกมาวันนี้ขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ 1,551.52จุดนะคะหลังจากนั้นมีแรงขายทำกำไรกันออกมาสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงของภาคบ่ายเองนะคะจะเห็นได้ว่ามีแรงทิ้งออกมาในช่วงปลายตลาดคล้ายๆกับเมื่อวานแล้วก็ปิดตลาดไปบวกไปเพียงแค่เล็กน้อย 0.49 จุดนะคะเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปิดทำการไปที่ 1,542.85 จุดแล้วก็ปรับขึ้นไปเพียงแค่ 0.3% ถ้าเกิดว่าเทียบกับตลาดอื่นๆในภูมิภาคจะเห็นได้ว่าปรับขึ้นไปน้อยที่สุดแล้วก็วอลุ่มการซื้อขายเบาบางมากเลยนะคะวันนี้เพียงแค่ 36,000 ล้านบาทเท่านั้นเองถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีส่วนต่างกันถึงประมาณ 10,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็คงจะต้องไปฟังคำวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์กันละค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้แต่ก่อนที่จะไปฟังคำวิเคราะห์นะคะเรามาดูกันก่อนละกันว่าถ้าเกิดมาดูเป็นรายตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวเล่นเช่นเคยค่ะอันดับที่1เป็นหุ้นของ CPF นะคะปรับขึ้นมาได้1บาทหรือว่า 3.45% ปิดไปที่30บาทอันดับที่2เป็นหุ้นของ True Corporation ค่ะปรับขึ้นไปได้ประมาณ 1% นะคะปิดไปที่10บาท30สตางค์ส่วนกลุ่มธนาคารอย่างธนาคารกสิกรไทยแล้วไทยพาณิชย์วันนี้ก็ติด Most Active 5อันดับด้วยนะคะโดยธนาคารกสิกรไทยวันนี้ย่อลงไป1บาทมาอยู่ที่223บาทส่วน Jasmine วันนี้ราคาปิดเสมอตัวไปที่6บาท40นะคะแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ปรับขึ้นไปได้50สตางค์ปิดไปที่188.50 บาทค่ะพอร์ตการลงทุนแยกประเภทผู้ลงทุนในวันนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมคะว่าต่างชาติขายสุทธิแต่ว่าวันนี้กลับเข้ามาซื้อสุทธิค่ะเช่นเดียวกับสถาบันแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์โดยสถาบันซื้อสุทธิ766ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิไป654ล้านแล้วก็ต่างชาติซื้อสุทธิไป866ล้านนะคะแล้วก็มีรายย่อยบ้านเราวันนี้ขายสุทธิไป 2,000 กว่าล้านบาทค่ะสำหรับนี่ก็คือภาพรวมการลงทุนนะคะวันนี้มีหุ้นน้องใหม่มาเข้าตลาด MAI สร้างสีสันด้วยนะคะนั่นก็คือบมจ.ทาคุนิค่ะซึ่งราคา IPO ของเขาที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบไปเมื่อวานอยู่ที่ 1.60 บาทวันนี้ในระหว่างการซื้อขายสามารถขึ้นไปทำราคาสูงสุดไว้ที่ 3.54 บาทสตางค์นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยบวกไปถึง 121% เลยแล้วก็ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 2.92 บาทขณะที่ปิดทำการวันนี้ราคาปิดไปที่ 2.94 บาทสตางค์หรือว่าเปลี่ยนแปลงจากราคา IPO 1.38 บาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ 86% นะคะก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ประสบการความสำเร็จในการซื้อขายวันแรกค่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราจะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยจะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบแล้วดัชนีพยายามหลายครั้งนะคะที่จะขึ้นไปทดสอบ 1,550 แต่ยืนไม่อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยในช่วงนี้นักวิเคราะห์มีมุมมองอย่างไรกันบ้างเราไปฟังคำสัมภาษณ์นะคะบทสัมภาษณ์ของคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico กันเลยค่ะครับก็ถ้ามองในภาพใหญ่นะครับในต่างประเทศเองเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจับตารอดูอยู่ก็คือว่าในการจัดซิมโพเซียมนะครับของทางที่เมืองแจ็คสันโฮเนี่ยมันจะมีแอคชั่นจากประธานเฟดหรือเปล่านางเยเลนนะครับว่าจะมีส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะว่าปีที่ผ่านมาประธานการสัมมนาครั้งนี้ในเรื่องของการส่งสัญญาณล่วงหน้าเพราะนั้นถ้ามีการส่งสัญญาณเรื่องล่วงหน้าออกมาจริงเนี่ยตลาดก็อาจจะมีการอ่อนไหวในเชิงลบก็ได้อีกการหนึ่งนะครับก็ต้องจับตากันพรุ่งนี้ด้วยว่าผลประชุมเฟดที่ผ่านมาเนี่ยมีใครเขาเรียกว่าปรับดอกเบี้ยในทิศทางที่มันอาจจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเพราะนั้นในเรื่องของสองประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นโลกอาจจะมีการ correction ได้ส่วนในประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าในข่าวด้านบวกเนี่ยเรารับรู้ไปแล้วสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของ trickle fund
อาทิตย์นี้ไม่มีแล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็เรื่อง earning ก็จบแล้วที่จับตาก็คงเป็นเรื่องของการลุ้นคณะรัฐบาลใหม่ซึ่งทุกคนพูดถึงวันที่21ก็คือวันพฤหัสนี้แต่สัญญาณจริงๆที่จับตาจะเป็นเรื่องของการยกเลิกกฎอัยการศึกว่าจะมีการยกเลิกเท่าไหร่ถ้ามีการยกเลิกก็อาจจะเป็นข่าวดีเพราะทุกคนคาดหวังว่าอาจจะมีฟันโฟลจากต่างประเทศที่ขายแล้วไปแสนกว่าล้านบาทกลับเข้ามาในภูมิภาคเราอาจจะกลับเข้ามาในประเทศไทยก็ได้อันนี้ก็เลยเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนเลยยังไม่กล้าเข้าไปลงทุนส่วนที่เป็นประเด็นเชิงลบของเราเองคงเป็นเรื่องของลักษณะของ valuation ของตลาดหุ้นไทยที่ PE ค่อนข้างจะสูงนะครับก็เลยทำให้ยังไม่มั่นใจว่าขึ้นหุ้นจะขึ้นไปร้อนแรงได้ไหมครับโดยรวมๆสำหรับตัวของสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่ายังแกว่งอยู่ในกรอบนะครับแนวรับระดับที่ประมาณ 1,530 จุดแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 1,550 ถึง 1,560 จุดระดับ 1,560 จุดขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีพวกทริกเกอร์ฟันที่ถึงทาร์เก็ตนะครับประมาณไม่ถึง 1,000 ล้านบาทนะครับอาจจะมีการขายเกิดขึ้นก็ได้เพราะนั้นในกรอบช่วงนี้ผมเชื่อว่าหุ้นไทยคงยังอยู่ในลักษณะกลุ่มแกว่งตัวอยู่ในกรอบหุ้นเด่นก็คงอาจจะเปลี่ยนจากหุ้นบิ๊กแคปมาเป็นตัวขนาดเล็กขนาดกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในเมื่อความไม่ชัดเจนว่าตลาดจะขึ้นแรงหรือว่าลงแรงเนี่ยตัวหุ้นเล็กๆเราจะเริ่มเห็นนะครับมีการย้ายสลับกลุ่มค่อนข้างจะเยอะกลุ่มหนึ่งที่คนค่อนข้างจะเข้าไปลงทุนมากจะเป็น property นะครับก็มีหลายตัววันนี้ที่น่าสนใจที่เราชอบจะเป็นตัวของ Q House นะครับเพราะเราเชื่อว่าหุ้น Q House เป็นหุ้นที่พื้นฐานเราให้ 5.20 นะปัจจัยที่เรามองก็คือว่า PE ค่อนข้างต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับตัวของอสังหาริมทรัพย์อื่นๆแล้วก็เป็นตัวที่มีลักษณะของยอดขายที่โอนเข้าอย่างต่อเนื่องเราเลยชอบ Q House เป็นตัวอันดับที่1 นะครับส่วนตัวรองลงมาเราคิดว่ากลุ่มเกษตรหลายๆตัวเช่นเจริญพวกฟันฟู้ดออกมาในกำไรก็ดีกว่าที่คาดการGPT ก็ดีกว่าที่คาดการณ์เพราะผมเชื่อว่าส่งออกโดยเฉพาะไก่นะครับก็สำหรับคนที่จะลงทุนระยะกลางถึงยาวก็น่าสนใจแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองไว้ก็คือในเชิงของหุ้นกลุ่มเรือนะครับเรือเทกองขึ้นมาเยอะมากนะครับในช่วงของ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็การ correction ที่เกิดขึ้นในช่วงของเขาเรียกว่า 2-3 วันนี้นะอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อก็ได้นะครับเราชอบตัวของ Pearl Shippingนะครับเรามองว่าตัวของ upside อยู่ที่ประมาณ32บาทยังมีรูมที่จะขยับขึ้นไปได้ครับมาสรุปกลยุทธ์การลงทุนกันอีกครั้งนะคะสำหรับแนวรับแนวต้านสัปดาห์นี้คุณถนอมศักดิ์ให้แนวรับที่ 1,530 แล้วก็แนวต้านแรกนี่อยู่ 1,550 แนวต้านถัดไป 1,560 นะคะส่วน3หุ้นหรือ3หลักทรัพย์ที่มีการแนะนำคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่า CPF เองนะคะวันนี้ก็ติด Most Active อันดับที่1แต่ว่าถ้าเกิดไปดู Q House เนี่ยคุณถนอมศักดิ์แนะนำมาหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งราคาก็ยังคงปรับขึ้นต่อไปค่ะล่าสุดวันนี้ Q House ปิดทำการไปที่ 4.28 สตางค์ก็ยังมีอัพไซด์เกรนพอสมควรนะคะส่วน CPF วันนี้ปิดไปที่ 30 บาท Precious Shippingวันนี้ปิดไปที่25บาท25สตางค์เพราะฉะนั้นอัพไซด์เกนก็ยังพอมีให้ลุ้นอยู่บ้างนะคะสำหรับ3ตัวนี้ค่ะทีนี้วันนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการสรุปรวมผลดำเนินงานในไตรมาสที่2นะคะถ้าเกิดเรามาดูกันแล้วจะเห็นได้ว่าไตรมาสที่2ค่ะทั้งยอดขายนะคะก็มีการปรับขึ้นแล้วก็กำไรสุทธิก็มีการปรับขึ้นมานะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนค่ะเราจะเห็นได้ว่าไตรมาสที่2ปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีการรายงานผลดำเนินงานมามียอดขายรวมทั้งสิ้น 2,849,436 ล้านบาทนะคะหรือว่าปรับขึ้นไป 7.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนกำไรค่ะมีกำไรทั้งสิ้น 233,710 ล้านบาทหรือว่าขึ้นไปถึง 20.62% นะคะเรามาดูกันต่อค่ะว่ากลุ่มไหนที่มีกำไรสุทธิสูงที่สุดค่ะตรงนี้เราจะเห็นได้นะคะว่ากลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคนั้นเป็นกลุ่มที่มีกำไรสุทธิสูงสุดนะคะเช่นเดียวกับยอดขายรองลงมาก็คือสถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีอสังหาแล้วก็บริการรวมถึงเกษตรและอุตสาหกรรมนะคะถ้าเกิดว่ามาเจาะกันลึกไปอีกสักนิดนึงจะเห็นได้ว่า5อันดับแรกของหมวดอุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิสูงสุดสำหรับงวด6เดือนนะคะเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคนั้นปรากฏว่าช่วง6เดือนแรกกำไรสุทธิทั้งสิ้น 117,671 ล้านบาทค่ะถ้าเทียบกันแล้วนะคะมีอัตราการเติบโตถึง 18.55% กลุ่มธนาคารก็โตไปประมาณ 1.19% เทคโนโลยีและการสื่อสารโตไปถึง 67.61% นะคะพัฒนาสังหาริมทรัพย์โตไปโตถึงมาถึง 3.54% ส่วนวัสดุก่อสร้างกำไรอาจจะมีการหดตัวลงมาเล็กน้อยติดลบไปประมาณ 3% ได้ค่ะจากตลาดหุ้นไทยมาดูตลาดต่างประเทศกันต่อนะคะจริงๆแล้วตลาดต่างประเทศปัจจัยที่มีส่วนสำคัญนั้นก็มีไม่กี่ปัจจัยค่ะหนึ่งก็คือยังจับตาดูเรื่องของรายงานการประชุม FOMC ที่จะมีการประกาศออกมามีรายงานออกมาในคืนวันพุธนี้นะคะสองก็คือการประชุมที่แจ็คสันโฮค่ะซึ่งตรงนี้นักลงทุนก็รอฟังคำแถลงของเจเน็ตเยเลนนะคะว่าจะมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยรวมถึงมาริโอดรากี้ซึ่งก็เป็นประธานของธนาคารกลางยุโรปนะคะว่าจะมีการพูดคุยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ทิศทางของตลาด
ดหุ้นเอเชียในภูมิภาคบ้านเราก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างดีนิกเกอิขึ้นไป 0.83% หางเส็งขึ้นไป 0.67% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ขึ้นไป 0.11% ไต้หวันเวทเทสขึ้นไปมากที่สุดค่ะ 1.12% จากแรงซื้อของกลุ่มเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตขึ้นมา 0.26% ส่วนคอสปี้เกาหลีใต้ขึ้นไป 0.88% ค่ะมาดูอัตราแลกเปลี่ยนกันนะคะวันนี้จริงๆก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากนักยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 2-3 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะมาปิดอยู่ที่31.88 สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะราคาโกลด์สปอตนั้นอยู่ที่ 1,300 เหรียญนะคะต่อทรอยออนซ์แล้วก็ราคาทองคำบ้านเราทองคำแท่งรูปพรรณเป็นราคาเดียวกับเมื่อวานนี้เลยค่ะมาดูราคาน้ำมันนะคะสำหรับราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยค่ะเมื่อคืนนี้ไนเม็กซ์ลงไปเกือบ1เหรียญแต่ว่าเบรนท์ลงไปเกือบ2เหรียญทีเดียวนะคะแล้วก็ดูไบมีการปรับขึ้นมาเพียงแค่7เซนต์เท่านั้นเมื่อเรามาเช็คราคาล่าสุดในตลาดโลกมีการปรับขึ้นมาเล็กน้อยค่ะไนเม็กซ์อยู่ที่96เหรียญกับ84เซนต์แล้วก็เบรนท์ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่101เหรียญกับอีก88เซนต์นะคะทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงนี้นะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรัตน์และคุณพัชยาค่ะขอบคุณอรดานะครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าข่าวต่างประเทศค่ะเกิดการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างผู้ชุมนุมในเมืองเฟอร์กูสันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรอติดตามกับคุณพันนิกาค่ะส่วนชุดที่มาทบทวนหลวงพ่อข่าวไว้ซิลกันอีกครั้งหนึ่งครับสนช.เตรียมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันพฤหัสบดีนี้ย้ำไม่จำเป็นต้องรอบังข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่แล้วเสร็จการบินไทยคุมเข้มเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้ทุกลำต้องผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนใช้งานรอบต่อไปป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลา CIMB หนุนรัฐตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมออกผลิตภัณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุกองแรกของประเทศไทยอิสราเอลและปาเลสไตน์ขยายเวลาหยุดยิงในกาซาอีก24ชั่วโมงขณะที่การเจรจาสันติภาพยังไร้ข้อสรุปสนับสนุนโดยรอยไทยใครทำก็อร่อยตำรวจเฟอร์กูสันสลายการชุมนุมรอบใหม่จับประชาชนกว่า30คนนักผู้สื่อข่าวถูกคุกคามไม่ให้ถ่ายภาพขณะสลายการชุมนุมอิสราเอลและปาเลสไตน์ขยายเวลาหยุดยิงในกาซา24ชั่วโมงขณะที่การเจรจาสันติภาพยังไร้ข้อสรุปการต่างประเทศในคืนนี้เรายังคงติดตามเรื่องของการจราจรในเมืองเฟอร์กูสันนะคะเกิดการปะทะกันรอบใหม่ค่ะระหว่างผู้ชุมนุมในเมืองเฟอร์กูสันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อควบคุมฝูงชนแล้วก็มีประชาชนถูกจับกว่า30คนนะคะขณะที่ผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศถูกเจ้าหน้าที่คุกคามไม่ให้ถ่ายภาพขณะสลายการชุมนุมค่ะเหตุปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐออกมาวิงวอนให้ชาวเมืองเฟอร์กูสันอยู่ในความสงบและสัญญาว่าจะมีการสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของนายไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำที่ถูกตำรวจผิวขาวยิงเสียชีวิตอย่างเป็นธรรมรวมถึงยืนยันนะคะว่าเขาเข้าใจอารมณ์โกรธแค้นของผู้ชุมนุมเป็นอย่างดีในฐานะคนผิวดำด้วยกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการออกแถลงการของนายโอบามาจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ในเมืองเฟอร์กูสันดีขึ้นแม้แต่น้อยค่ะการจราจรยังคงรุกรามจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกองกำลังป้องกันมาตุภูมิที่เข้ามาปฏิบัติการเป็นกองหนุนตำรวจตามคำสั่งของนายเจมส์นิกเซนผู้ว่าการมลรัฐมิสซูรีตัดสินใจใช้กำลังเข้าสลายฝูงชนอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะคะว่าการยิงมีการยิงแก๊สน้ำตาและเข้าปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมแต่ว่าจบลงในเวลา2นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า14นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยค่ะมีผู้ชุมนุมถูกจับกุมทั้งสิ้น31คนหนึ่งในนั้นเป็นนักข่าวจาก Getty Image ที่ถูกควบคุมตัวไว้นานหลายชั่วโมงก่อนจะถูกปล่อยตัวโดยไม่มีการตั้งข้อหานอกจากนี้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวทั้งในสหรัฐและต่างประเทศอีกหลายสำนักก็รายงานตรงกันนะคะว่าถูกเจ้าหน้าที่กันออกจากบริเวณที่ชุมนุมก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมเนื่องจากตำรวจและทหารไม่ต้องการให้มีการถ่ายภาพขณะเข้าสลายการชุมนุมโดยผู้สื่อข่าวบางคนยังรายงานอีกด้วยว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐข่มขู่คุกคาม
เหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประท้วงเกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้ผู้ว่าการรัฐมิสซูรีจะประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึง5นาฬิกาที่บังคับใช้เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วแต่ก็มีการส่งทหารเข้ามาช่วยควบคุมฝูงชนทำให้ประชาชนยังคงไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลพยายามใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการถูกยิงในระหว่างการสลายชุมนุมแล้ว1รายบาดเจ็บอีก1คนขณะที่ตำรวจเมืองเฟอร์กูสันยืนยันนะคะว่าการควบคุมฝูงชนเป็นไปตามขั้นตอนและตำรวจไม่มีทางเลือกเนื่องจากผู้ชุมนุมบางส่วนใช้อาวุธปืนยิงใส่ตำรวจนอกจากนี้ยังมีการคว้างปาหินและขวดน้ำใส่เจ้าหน้าที่ทำให้ต้องมีการใช้กำลังเข้าควบคุมฝูงชนมาที่สถานการณ์ในกาซากันบ้างนะคะอิสราเอลและปาเลสไตน์ขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก24ชั่วโมงค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุนะคะว่าอิสราเอลพร้อมโจมตีฉนวนกาซาอีกครั้งถ้าหากว่ากลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีรอบใหม่ผู้นำอิสราเอลและปาเลสไตน์ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาออกไปอีก24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงคืนของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของอิสราเอลหรือ4นาฬิกาของวันพุธตามเวลาประเทศไทยเพื่อกรุยทางไปสู่การเจรจาหยุดยิงในระยะยาวโดยการขยายเวลาหยุดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนข้อตกลงหยุดยิงของอียิปต์จะสิ้นสุดลงในเวลา21นาฬิกาของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นของอิสราเอลตัวแทนฝ่ายปาเลสไตน์กล่าวนะคะว่ายังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนักในการเจรจาหยุดยิงกับอิสราเอลนอกจากการบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงชั่วคราวและการโจมตีรวมถึงความรุนแรงในกาซาก็ยังคงดำเนินอยู่ส่วนทางฝ่ายฮามาสเองก็ยังคงปฏิเสธการวางอาวุธขณะเดียวกันปาเลสไตน์ยังคงเรียกร้องอิสราเอลให้ยุติการปิดล้อมฉนวนกาซาเช่นเดิมซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาจุดยืนร่วมกันได้นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวด้วยท่าทีแข็งกร้าวค่ะว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมโจมตีฉนวนกาซาอีกครั้งหากกลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีอิสราเอลรอบใหม่ขณะเดียวกันอิสราเอลยังคงยืนกรานปิดล้อมฉนวนกาซาต่อไปเพื่อป้องกันกลุ่มฮามาสลักลอบขนอาวุธเข้าไปเสริมกำลังในกาซานอกจากนี้นายเนทันยาฮูยังแสดงความกังวลว่าการขนวัสดุก่อสร้างเข้าไปซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากการโจมตีของอิสราเอลอาจเป็นการฉวยโอกาสอำพรางการสร้างและซ่อมแซมอุโมงค์ใต้ดินที่ถูกทำลายก็เป็นได้ข้อกังวลนี้ทำให้นายโรเบิร์ตเซรีผู้แทนสหประชาชาติในตะวันออกกลางต้องรับรองว่า UN จะเข้าไปกำกับดูแลการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่นำเข้าไปเพื่อการบูรณะอาคารกว่า 16,000 หลังที่เสียหายจากการโจมตีของอิสราเอลในกาซาซึ่งในจำนวนนั้นร้อยหลังเป็นของ UN ซึ่งเป็นที่พักพิงของชาวปาเลสไตน์ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในระหว่างการโจมตีนับตั้งแต่การเปิดฉากโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลเพื่อเป็นการตอบโต้กลุ่มฮามาสที่ยิงจรวดข้ามมายังอิสราเอลตั้งแต่เมื่อวันที่8กรกฎาคมจนถึงการหยุดยิงครั้งล่าสุดมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตทั้งสิ้น 2,016 รายอิสราเอล66รายรวมไปถึงแรงงานชาวไทย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากขณะที่ชาวปาเลสไตน์มากกว่า 100,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นซ้อมรบประจำปีด้วยกระสุนจริงนะคะขณะที่ทางการมาเลเซียเตรียมจัดพิธีศพทางทหารให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบิน MH17 ตกติดตามทั้งหมดใน Global Interest ค่ะทางการมาเลเซียแถลงว่าจะจัดพิธีศพทางทหารและพิธีเกียรติยศทางทหารให้กับชาวมาเลเซีย43รายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ตกเมื่อเดือนที่แล้วโดยศพผู้โดยสารชาวมาเลเซียจำนวน15รายจะเดินทางจากเนเธอร์แลนด์มาถึงมาเลเซียในวันที่22สิงหาคมนี้นับเป็นครั้งแรกที่กองทัพมาเลเซียจัดพิธีศพทางทหารให้แก่พลเรือนนอกจากนี้ทางการมาเลเซียยังเปิดเผยว่าสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตได้แล้ว28รายและกำลังร่วมมือกับทีมของเนเธอร์แลนด์ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่เหลือโดยเร็วที่สุดกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจัดการซ้อมรบประจำปีที่เชิงภูเขาไฟฟูจิโดยการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในครั้งนี้ประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์โจมตีอปาเช่และเครื่องบินขับไล่รวมกว่า60ลำรถถังอีก80คันซึ่งการซ้อมรบในปีนี้มีผู้เข้าชมหลายพันคนโดยผู้เข้าชมหลายคนมองว่าญี่ปุ่นควรต้องแสดงแสนยานุภาพทางการทหารของตนเองเพื่อให้ต่างชาติเห็นโดยเฉพาะจีนช่วงหลังมานี้จีนเริ่มขยายอำนาจในพื้นที่ทางทะเลจีนตะวันออกมากขึ้นจึงทำให้นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อขยายขอบเขตอำนาจทางทหารมากขึ้นเพื่อถ่วงดุลกับอำนาจของจีนตำรวจทหารและพนักงานดับเพลิงของเกาหลีใต้มากกว่า150นายซ้อมรับมือกับการก่อการร้ายด้วยระเบิดและแก๊สพิษ
ที่สถานีรถไฟใต้ดินกวางความุนในกรุงโซเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีของเกาหลีเหนือโดยมีนายชองฮงวอนนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เข้าร่วมชมการซ้อมครั้งนี้ด้วยเขากล่าวว่าเกาหลีเหนือยังคงยั่วยุเกาหลีใต้อยู่เสมอขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็ซ้อมรบประจำปีร่วมกับสหรัฐไปเมื่อวานและจะสิ้นสุดลงในวันที่29สิงหาคมทำให้เกาหลีเหนือไม่พอใจอย่างมากและข่มขู่ว่าจะโจมตีเกาหลีใต้อย่างไร้ความปราณีกระทรวงสาธารณสุขของไนจีเรียชี้แจงว่าไนจีเรียประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยวิธีการรักษาดั้งเดิมคือการรักษาสมดุลของน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายและการดูแลอาหารการกินหลังจากที่แพทย์หญิงชาวไนจีเรียที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นคนแรกในไนจีเรียเพิ่งหายจากโรคดังกล่าวและออกจากโรงพยาบาลไปตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไนจีเรียยังคงหาวิธีการรักษาอื่นๆรวมไปถึงยาซีแมปที่ยังไม่ได้รับการรับรองด้วยเนื่องจากผลการทดลองยาตัวดังกล่าวในประเทศอื่นๆดูมีแนวโน้มที่ดีดังนั้นยาตัวดังกล่าวอาจเป็นความหวังให้ผู้ป่วยได้ตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามีหลายประเทศนะคะที่อ้างว่าสามารถรักษาอีโบลาให้หายขาดได้แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าตกลงหายได้จริงหรือเปล่านะคะก็ยังคงเป็นการรักษาแบบทางเลือกอยู่ต่อไปค่ะจนกว่าจะมีการหาวัคซีนแล้วก็ยาที่สามารถฆ่าไวรัสตัวนี้ได้จริงๆค่ะขอบคุณคุณพนิกาค่ะในช่วง Sport Focus คุณอธิวัฒน์นะครับไปรู้จักกับเยาวชนไทย11คนที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการมูลนิธิไทยคมฟุตบอลแคมป์ครับสนับสนุนโดยปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราทัพนักกีฬาเทควันโดเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วอัมโรเทนิสพานิพักวงวัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองในครั้งนี้มูลนิธิไทยคม FA ครับฟุตบอลแคมป์2024ประกาศรายชื่อ11เยาวชนฝีเท้าดีสวัสดีครับได้เวลาของ Sport Focus กับผมอธิวัฒน์ครับเริ่มกันที่ยุทธโอลิมปิกก่อนนะครับทัพนักกีฬาเทควันโดเดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วนะครับพร้อมกับ1เหรียญทองจากน้องเทนนิสครับความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดที่เดินทางไปทำการแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกมส์2014ที่เมืองนันกิงประเทศจีนล่าสุดเมื่อเวลา 13:20 นที่ผ่านมาครับทัพจอมเตะไทยนำโดยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดสาวเจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้พร้อมด้วยเชยองซอกหรือโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเดินทางถึงประเทศไทยแล้วด้วยสายการบินฮ่องกงเที่ยวบิน HX775 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายปรีชาต่อตระกูลนายอุปนายกสมาคมนะครับนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ที่ปรึกษาสมาคมและนายศิริชัยวงพัฒนกิจบิดารอให้การต้อนรับนะครับท่ามกลางสื่อมวลชนมารอทำข่าวกันอย่างคับคั่งน้องเทนนิสพานิพักเจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยได้สำเร็จและตอนนี้สภาพร่างกายดีนะครับฟิตซ้อมเต็มที่สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมที่กำลังจะมาถึงนายพิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวยกย่องเทนนิสว่าเป็นนักกีฬาที่มีฝีมือยอดเยี่ยมและเชื่อว่าจะทำผลงานในระดับชาติได้อีกมากมายครับก็ต้องเรียนนะฮะว่าทางสมาคมก็ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจสำหรับเหรียญทองครั้งนี้นะครับที่เดนิสได้นำมาให้กับสมาคมแล้วก็นำมาให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญทองที่2สำหรับยูทโอลิมปิกนะครับของทีมเทควันโดไทยจากครั้งที่แล้วก็ได้มา1เหรียญทองที่สิงคโปร์นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่2ฮะก็นิดเองก็ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาที่เล่นได้ดีนะครับมีต้องบอกมีพรสวรรค์นะครับคือการออกอาวุธเขาก็ออกได้คมมากแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับแข่ง4แมตช์เนี่ยเขาทำคะแนนได้รวมทั้งสิ้น60คะแนนนะแต่เสียไปเพียง2คะแนนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าน้อยที่จะเห็นอย่างนี้โค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะให้นักกีฬาทุกคนทุ่มเทไปที่การเตรียมตัวทำการแข่งขันเอเชียนเกมที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าซึ่งตอนนี้คงต้องระวังเรื่องอาการบาดเจ็บของนักกีฬาให้มากเพราะใกล้จะทำการแข่งขันแล้วถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาจะทำให้เกิดปัญหาอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เก็บตัวมาเป็นเวลา5วันครับขณะนี้ได้11นักเตะเยาวชนของมูลนิธิไทยคม FA ครับฟุตบอลแคมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงการมูลนิธิไทยคม FA ครับฟุตบอลแคมป์2014หลังจากทำการเก็บตัวนักฟุตบอลเยาวชนจากทั่วประเทศ55คนซึ่งจะคัดให้เหลือ11คนเพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิไทยคม 10,000 บาทต่อคนต่อปีจนจบปริญญาตรีโดยในงานได้รับเกียรติจากนายพันธองแท้ชินวัตรกรรมการมูลนิธิไทยคมนายบอพิษโกมลพิษผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิไทยคมมาเป็นประธานสำหรับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง11คนได้แก่ผู้รักษาประตูนะครับชัยนรงค์บุญเกิดจากสกลนครกองหลัง4คนวงศกรวันดีจากระยองวัชรศักดิ์ยิ่งสุจริตพันธ์จากชลบุรีฤทธิเกียรติกำลังศิลป์จากชัยภูมิปิยวัฒน์ฤทธิมุนีจากกรุงเทพมหานครกองกลาง4คนวุฒิไกรโภชนะจากเชียงรายฮาฟิซเอียดเดนนะครับจากยะลาอภิวัฒน์สุขเกษมจากสงขลาภูฟ้าชื่นกรมรักจากกรุงเทพมหานครและกองหน้า2คนมีพัชพลเฉิดวิจิตจากกรุงเทพมหานครกับรัชพลเกลือกลิ่นจากชลบุรีนายบอพิษผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิไทยคมกล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกรวมไปถึงคนที่ได้เซ็นสัญญาไปร่วมทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยทั้ง11คนเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆทั้ง55คนที่เข้าแคมป์กับมูลนิธิไทยคมเองเนี่ยนอกจากจะได้เรียนรู้แล้วนะครับได้รับประสบการณ์จากการได้ลงภาคสนามจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือโอกาสที่ได้แสดงความสามารถให้กับทางแมวมองของแต่ละสโมสรนะครับได้มาดูฝีเท้าของตัวเองซึ่งจากการติดตามผลเนี่ยทราบว่ามีหลายสโมสรแล้วก็โรงเรียนชั้นนำของประเทศไทยนะครับได้ดึงน้องเข้าไปเซ็นสัญญาร่วมในสังกัดแล้วครับขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลปลอบใจเป็นการถูกดึงตัวเข้าร่วมทีมเยาวชนของสโมสรบางกอกกัส FC ในไทยพรีเมียร์ลีกด้วยครับหลังจากที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้นะครับล่าสุดนะครับทีมรักบี้หญิงของอังกฤษครับเดินทางกลับถึงมาดูภูมิแล้วไปติดตามรายละเอียดพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจครับทีมรักบี้หญิงอังกฤษที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะแคนาดาในรอบชิงชนะเลิศ 21-9ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีกลับถึงบ้านแล้วพร้อมเปิดแถลงข่าวโดยแกรี่สตีทหัวหน้าโค้ชกล่าวอย่างโล่งใจว่าดีใจมากที่ทำได้สำเร็จทีมรักบี้หญิงของอังกฤษรอคอยมานานแล้วสำหรับตำแหน่งแชมป์โลกทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆขณะที่แครี่แมกรีนกัปตันทีมที่มีอาชีพหลักเป็นครูในเมืองซันเดอร์แลนด์เปิดใจว่าการที่ทีมรักบี้หญิงคว้าแชมป์โลกน่าจะช่วยให้มีการผลักดันให้เกิดลีกอาชีพขึ้นเสียทีเพื่อพัฒนาวงการรักบี้หญิงของอังกฤษให้มีมาตรฐานสูงขึ้นราฟาเอลเบนิเตสกุนซือนาโปลีทีมในการโชว์ซีเรียอาคุมทีมฝึกซ้อมเตรียมทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดแรกกับเอเลติกบิลบาวทีมจากลาลีกาสเปนในคืนนี้ซึ่งเป็นเกมอย่างเป็นทางการนัดแรกของทั้งสองทีมเนื่องจากทั้งอิตาลีและสเปนยังไม่เริ่มเปิดลีกในประเทศนาโปลีจดอันดับ3ในการโชว์ซีเรียอาพร้อมตำแหน่งแชมป์โคปาอิตาเลียขณะที่เอเลติกบิลบาวได้อันดับ4ในศึกลาลีกาสเปนแต่ฤดูกาลนี้จะขาดอันเดร์เฮเรล่ามิดฟิลด์ตัวหลักที่ขายไปให้แมนยูไนเต็ดโดยเกมนี้นาโปลีต้องฉกฉวยความได้เปรียบให้ได้ก่อนจะไปแข่งนัดที่2ที่สเปนในวันที่27สิงหาคมนี้อาร์เซนเวนเกอร์กุนซืออาร์เซนอลยอมรับการเจอเบซิกตัสยอดทีมจากตุรกีคู่ต่อสู้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดแรกเป็นงานหนักแต่ก็ยังมั่นใจว่าอาร์เซนอลเป็นทีมใหญ่มีขุมกำลังที่ดีมากพอแม้เกมนี้จะขาดนักเตะหลักๆไปหลายคนทั้ง3นักเตะเยอรมันชุดแชมป์โลกยังต้องรอเช็คความฟิตขณะที่คีรันกิฟกองหลังและยาย่าซานโกแนวรุกของทีมที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็หายทันพร้อมลงสนามเช่นเดียวกับอเล็กซิสซานเชสหัวหอกคนใหม่จะได้ลงประเดิมเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในนัดแรกนี้ด้วยคาร์โลอันเชลติกุนซือชุดขาวเรอัลมาดริดเน้นทุกถ้วยเตรียมส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามในเกมสเปนิชซูเปอร์คัพนัดแรกที่จะพบกับอเลติโกมาดริดในคืนนี้กุนซือชาวอิตาลีเผยว่าพวกเขาได้แชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนและในเกมนี้เขาก็ยังจะใช้นักเตะชุดเดิมลงสนามโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูเขายังไว้ใจอิเกคาซิยาสอยู่เหมือนเดิมส่วนอังเคลดิมาเรียปีกชาวอาร์เจนตินาที่มีข่าวจะย้ายทีมตอนนี้เขาไม่รู้ว่าดิมาเรียจะอยู่กับทีมต่อหรือไม่แต่วันนี้เขายังอยู่ก็จะต้องพร้อมลงสนามเช่นกันในนัดนี้ทีมมีความพร้อมสมบูรณ์เต็มที่เขาอยากจะรักษาความพร้อมของทีมให้ดีที่สุดในทุกๆเกมที่ลงแข่งขันบาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่ในศึกลาลิกาสเปนลงเล่นเกมอุ่นเครื่องที่สนามแคมป์นูของตัวเองพบกับคลับลีออนทีมดังจากลีกเม็กซิโกก่อนเริ่มเกมบาร์เซโลนาทำการเปิดตัวหลุยส์ซัวเรสดาวยิงคนใหม่ที่ซื้อมาจากลิเวอร์พูลโดยเกมนี้บาร์เซโลนาได้เนย์มาร์และมูเนียอันฮัดดาดีดาวรุ่งของทีมยิงคนละ2ประตูส่วนอีก2ลูกได้จากลีโอเนลเมสซี่และซานโดรามิเรสพาทีมถล่มคลับลีออน 6-0 โดยโซเรสลงมาในครึ่งหลังแต่ยังทำประตูไม่ได้
ท่านผู้ชมครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่อินชอนเกาหลีใต้นะครับจะเริ่มในกลางเดือนหน้าคือเดือนกันยายนนะครับตอนนี้โฟกัสสปอตไลท์ทั้งหมดนะครับฉายไปที่น้องเทนนิสครับที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดมาชื่อเทนนิสแต่เล่นเทควันโดเก่งจริงๆครับขอบคุณคุณอธิวัฒน์ค่ะและช่วงนี้เรามาทบทวนข้อข่าวไวซิลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสนช.เตรียมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันพฤหัสบดีนี้ย้ำไม่จำเป็นต้องรอข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่แล้วเสร็จเหตุอาศัยวิธีเทียบเคียงจากรัฐธรรมนูญปี2550แม้ไม่มีเที่ยวบินตรงจากพื้นที่ระบาดอีโบลาแต่การบินไทยก็คุมเข้มเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้ทุกลำต้องผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนใช้งานรอบต่อไปจังหวัดราชบุรีจัดระเบียบค่าเรือโดยสารในตลาดน้ำดำเนินสะดวกหลังมีข้อร้องเรียนตั้งราคาไร้มาตรฐานระบุจากนี้ยังเตรียมจัดระเบียบอีก5ด้าน CIMB หนุนรัฐตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมออกผลิตภัณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุกองแรกของประเทศไทยแอร์พอร์ตเรลลิงยืนยันซ่อมรางรถไฟบริเวณสถานีลาดกระบังสุวรรณภูมิแล้วย้ำต้องเน้นความปลอดภัยผู้ใช้บริการเป็นอันดับแรกอิสราเอลและปาเลสไตน์ขยายเวลาหยุดยิงในกาซาอีก24ชั่วโมงขณะที่การเจรจาสันติภาพยังไร้ข้อสรุปต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge เกิดขึ้นจากต่างประเทศมาพอสมควรคุณพัชยามีรายงานนะครับว่ากิจกรรมแบบนี้ในปีก่อนเนี่ยระดมทุนได้ประมาณสักประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าพอเริ่มที่มีคนดังๆเริ่มมีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมนี้ขณะนี้นะครับในสหรัฐอเมริกาณวันนี้แล้วมีการบริจาคเงินให้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสูงถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะซึ่งในประเทศไทยเองหลายๆคนทั้งคนดัง CEO บริษัทต่างๆรวมไปถึงคนดังผู้จัดรายการทีวีต่างๆก็มีการราดน้ำแข็งใส่ตัวร่วมกิจกรรมนี้กันด้วยล่าสุดทางด้านของหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลรวมไปถึงอดีตรัฐมนตรีชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ร่วมแคมเปญ นี้เพื่อที่จะมีจุดประสงค์ในการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ALS แล้วก็มูลนิธิต่างๆด้วยไปติดตามกันได้เลยค่ะครับทั้งหมดก็คือ Voice News ในคืนวันนี้นะครับคืนนี้ผมธีรัตนเสวีดิฉันพัชยามาธนุธรรมพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันใส่มาได้ยังไงเนี่ยโอเคนะครับน้องไบรท์จอห์นวินยูเซตาร์ท your next พวกเราจากตรงนี้ผมเริ่มครับครับก็ท่านพัฒนกรเจนคุณครับหนึ่งโอ้